สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเกมที่2ประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่14สิงหาคมกันหน่อยดีกว่าแต่กันอยู่2คู่เริ่มกันที่ลิวแชมป์เก่าก็พ่ายให้กับทางนีสไป0ประตูต่อ4ครับเกมนี้ทีมเยือนได้10ประตูจากแคสเปอร์โดเบิร์กยิง2ประตูที่เหลือมาจากฮาชิมบูดาอุยและก็อามีนกูรีที่ยิงจุดโทษเข้าไปส่วนอีกคู่หนึ่งปารีสแซงต์แชร์แมงก็เปิดบ้านเอาชนะสตาร์บุไป4-2เกมนี้เจ้าบ้านได้4ประตูจากมาโลอิคาร์ดี้เคเนนเอ็มปัปเป้จูเลนเด็กสเลอร์และก็ปาโบซาลาเบียส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากเควินกิเมโลและก็ลูดวิกอโยเก้นั่นเองนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงขึ้นนำเป็นจ่าฝูงฮะหลังจากเก็บไป6คะแนนเต็มตามด้วยอันดับ2อย่างนี้ก็มี4คะแนนอันดับ3เลยยงมี4อันดับ4 5 6อย่างองเช่เกมองฟุตมักเซยมีทีมละ3คะแนนในขณะที่โซนท้ายตารางทีมที่ยังไร้คะแนนก็จะมีมงเปริเย่ทรัวบอกโดและก็สตาร์บูแล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมเริ่มกันที่6โมงเย็นอองเช่จะพบกับลียงตอน2ทุ่มมีเบรสเจอกับแลนเกมบอลฟุตพบทรัวน้องเจอเม็ดแลงพบกับมงปริเย่แล้วก็ลองเจอกับทางแซงเตียส่วนคู่ดึกจะเป็นตอนตี 1:45 นาทีมักเซยเปิดบ้านเจอกับบอกโด